สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทย2567นะครับเข้าสู่สงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับผมหลายๆท่านคงจะพาลูกหลานไปพักผ่อนอย่างผมก็ไปพักผ่อนด้วยเช่นกันเรามาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์เข้าสู่ปีใหม่ไทยเนี่ยสงกรานต์เนี่ยตั้งแต่14ถึง20เมษายน2567เนี่ยเข้าสู่ปีใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับเป็นของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันนะครับประจำวันที่14ถึง20เมษายนเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตั้งจิตไปพร้อมกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อโลเตอร์เพจคาร์โลพานนะครับชาววันอังคารครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูสิชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ชาววันอังคารช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจในสัปดาห์นี้นะเหมือนปัญหาเดิมๆที่คิดไม่ตกคิดเรื่องการเงินแล้วรวมทั้งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในสัปดาห์นี้และมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับกระเป๋าพร้อมเดินทางนะสำหรับชาววันอังคารนะครับช่วงนี้อาจจะต้องลุยเรื่องของการทำงานหรือต้องทำอะไรบางอย่างในสัปดาห์หลังจากปีใหม่นะแต่เงินการเงินไม่ต้องกลัวนะคุณจะทำงานหาเงินได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์นี้หลังปีใหม่สงกรานต์เนี่ยชาววันอังคารสัปดาห์นี้ควรจะเป็นช่วงที่กอบโกยเงินด้วยสำหรับบางท่านด้วยเช่นกันไพ่การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จแสดงว่าจะมีเรื่องราวดีๆอาจจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จการตั้งครรภ์หรือการฉลองการแต่งงานหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นหรือแผนในการแต่งงานก็เกิดขึ้นได้อีกทั้งมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวลใจถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับชาววันพุธกลางวันด้วยเช่นชาววันอังคารด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะครับชาววันอังคารก็ถือว่าดีนะต่อไปเป็นชาววันพุธกลางวันตั้งจิตนะดูสิจะเป็นยังไงพุธกลางวันสัปดาห์ช่วง14-20ชาวพุธกลางวันช่วงสัปดาห์นี้เหมือนแบบมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจที่ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มแบกรับปัญหาหลายๆเรื่องด้วยเช่นกันเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อใช้คำนี้เลยมีเรื่องลังเลใจต้องเลือกด้วยจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีหรือไปต่อหรือเปล่ารวมทั้งเรื่องการหมุนเงินก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาวพุธกลางวันนะรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าเหลือเกินมันเนิบๆเหมือนอะไรช้าๆบางคนนะเจ้าชู้กุ้มกิ่มด้วยก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ไพ่ความหมายหนึ่งทำอะไรก็ตามตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาซึ่งจะนำพาซึ่งความสำเร็จนะชาวพุธกลางวันให้เลือกดีๆเพราะสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวพุธกลางวันเลยนะครับผมและไพ่ยังบอกว่าการเดินทางไปต่างประเทศต่างชาติองค์กรต่างชาติหรือทำอะไรเกี่ยวกับคำว่าต่างประเทศต่างชาติเจอพบปะชาวต่างชาติก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับชาวพุธกลางวันนะถือว่าเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จแน่นะครับผมแต่มีเรื่องต้องคิดลังเลใจที่จะต้องเลือกตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยสิ่งที่คุณเลือกนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ